นายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวถึงกระแสข่าวลือปรับครม.นายกปฏิเสธข่าวลือที่บอกจะดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมี314เสียงเนี่ยเพียงพอและแข็งแกร่งพอแล้วแต่ก็ยอมรับว่ายังมีโควต้ารัฐมนตรีอยู่2ก็คือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยที่ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็จะปรับยังไงเนี่ยนายกยืนยันว่าทุกคนเนี่ยคุณชนาตั้งใจทำงานใช่ค่ะโอ้วันนี้นักข่าวไปถามรัฐมนตรีหลายคนเลยนะคะก็มันมีโผออกมาว่าเดี๋ยวคนนั้นจะโดนปรับคนนี้จะโดนปรับก็ไปถามกันหลากต่อหลายคนเลยค่ะแต่ละขั้นเองก็ไม่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองจะโดนปรับหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะตอบคำถามแบบนั้นเพราะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเท่านั้นดังนั้นก็คือลุ้นกันแค่ว่ามันจะเหลือตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีอยู่2ตำแหน่งนะคะตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐกับอีกอันนึงก็คือของพรรคเพื่อไทยที่เป็นโควต้าอยู่อันนี้คงจะต้องรอลุ้นกันว่าถ้าปรับจริงๆแล้ว2ตำแหน่งนี้ใครจะมานั่งเก้าอี้นี้วันนี้คนที่ใจชื้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเพราะนายกบอกว้าวยกมือให้ใช่ไหมคะ